เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนยังเรียนอยู่ในบทที่6อยู่นะคะในวันนี้คุณครูนี้นัดเด็กๆนะคะที่จะสอบอ่านรายบุคคลนะคะใน1หน้าที่คุณครูนี้ขึ้นหน้าจออยู่ในขนาดนี้นะคะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนไปฝึกซ้อมมานะคะในหน้านี้นะคะคุณครูนี้จะจับเวลาไม่เกินคนละ1นาทีนะคะถ้าใครเกิน1นาทีนะคะยังไม่ผ่านจะต้องให้สอบใหม่นะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะก่อนที่จะจับเวลาอ่านนะคะคุณครูนี้จะให้พวกเราอ่านออกเสียงพร้อมกันก่อนนะคะ1รอบพอรอบที่2นะคะคุณครูนี้จะเรียกให้อ่านทีละคนนะพอระหว่างที่เพื่อนอ่านนะคะคุณครูนี้ให้เด็กๆทำงานในแบบฝึกหัดรอนะคะโดยงานในแบบฝึกหัดมีอยู่1หน้าเดี๋ยวคุณครูนี้แชร์ให้ดูก่อนนะคะนะคะในแบบฝึกหัดวันนี้นะคะของเราจะให้ทำอยู่ในหน้าที่เปิดไว้นะคะหน้าที่55สวัสดีครับสวัสดีครับผมระหว่างที่เพื่อนอ่านนะคะคุณครูนี้จะให้เด็กๆทำงานอยู่ในหน้า55รอนะคะคำสั่งในหน้า55เขาบอกว่านำคำจากเรื่องมีน้ำใจนะคะจากนั้นลงไปเติมลงในช่องว่างนะคะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อแต่ตัวที่เป็นคำตอบก็จะมีอยู่3 6 7 8คำนะคะยกตัวอย่างเช่นคำที่1นะคะลุงวานพาเด็กไปไหนใครเป็นคนพาไปอ่ะใครเป็นคนพาเที่ยวอ่ะคำตอบก็คือลุงวานพาเด็กไปสวนสัตว์ไปสวนสัตว์แล้วก็เขียนคำว่าสวนสัตว์มีพี่หมอกพี่หมอกและพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่พาเที่ยวพอเข้าใจเนาะการทำแบบฝึกหัดตอบคำถามแบบนี้เราเคยทำมาแล้วนะคะแล้วเราก็ทำได้นะคะคำไหนที่ไม่แน่ใจเด็กๆ เปิดหนังสือตอบคำถามเข้าใจไหมคะคำถามเขาเอามาจากในเนื้อเรื่องที่เราเรียนนะคะอยู่ในบทที่6นะโอเคพอเข้าใจนะคะคุณนี่จะปิดหน้าจอเพราะเราสักทีนี้ทีนี้นะคะระหว่างที่เพื่อนอ่านอยู่บอสัตว์ใช่ไหมฟังค่ะระหว่างที่เพื่อนอ่านอยู่ถ้าเราทำงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆไม่ต้องเปิดไมค์บอกว่าหนูเสร็จแล้วค่ะแต่ถ้าเสร็จแล้วก็ให้หยุดก่อนเงียบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเสียงมันจะมาแทรกเสียงอ่านของเพื่อนเข้าใจไหมคะทีนี้หันมาคุณครูนี้จะให้อ่านอยู่ในหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูนี้จะให้เด็กๆนะคะมองมาที่หน้าจอก่อนค่ะทุกคนมองมาที่หน้าจอก่อนนะคะทีนี้เด็กๆเปิดไมค์ค่ะแม่เปิดไมค์แล้วค่ะทีนี้มองมาที่หน้าจอนะคะเราจะมาฝึกอ่านพร้อมๆกันก่อนนะคะเพื่อให้วอร์มเนาะเพื่อวอร์มแล้วก็ให้เพื่อนคนที่ยังอ่านไม่ค่อยเก่งนะคะได้ยินเสียงการอ่านว่าคำนี้อ่านว่ายังไงนะคะเด็กพร้อมแล้วนะคะลูกพร้อมแล้วนะคะพร้อมกันเลยค่ะอาจจะเสียงอาจจะไม่พร้อมกันแต่ไม่เป็นไรให้เด็กๆฝึกอ่านเข้าใจไหมคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3ปีนาน้ําใจมาหน้ามาแล้วลูกมาใครมีอันที่หมอและพี่ใหม่ลูกสาวพี่หมอและพี่ใหม่ลูกสาวลูกพี่ผู้ผักและดูแลอย่างดีครอบครัวดูแลและน้องรักมาดีและสุขใสและมีผู้ผักและน้ำใส่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเฉยไม่งานช่วยงานได้เอาผ้าคุมตาไม่ได้ถูกทำให้เรากินอาหารได้แล้วก็เก็บกินเสร็จนอนเองตาล้างผ้าคุมตาเอาผ้าคุมเอาผ้าคุม
ไว้เวลาดูอาหารก็เวลากินอาหารก็ช่วยยกแต่ก็ยังช่วยแต่แล้วยังช่วยล้างจานแล้วอย่างล้างจานโอเคค่ะนะคะคุณนี่ดีใจนะที่เด็กๆทุกคนนะคะฝึกการอ่านเราอยู่คนละที่นะคะอยู่คนละบ้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราก็แรงไม่เท่ากันนะคะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอ่านพร้อมกันแต่คุณนี้ชื่นชมนะคะเด็กๆทุกคนฝึกนะตอนนี้ทุกคนปิดไมค์ค่ะทีนี้จะให้เริ่มอ่านทีละคนแล้วนะคะคุณครูนี้นะคะใครจะอ่านก่อนเพื่อนวิชยาคมขำค่ะวิชยาคมขำหนูเก่งมากลูกคนอื่นทำงานในแบบฝึกหัดรอนะคะคนอื่นปิดไมค์ด้วยนะคะเพราะว่าจะณตอนนี้จะต้องได้ยินแต่เสียงวิชยานะคะวิชยาหนูพร้อมนะคะลูกค่ะเริ่มเลยค่ะลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและพี่และลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ขึ้นเก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.47 ค่ะเยี่ยมมากค่ะไม่เกิน1นาทีโอเคนะคะเยี่ยมมากหนูได้ 0.47 ค่ะคนต่อไปค่ะนัทกรครับนัทกรมาเดียอ่านได้ 0.47 แต่ว่ารุ๊ดครับปิดไมค์ครับไม่อ่านช้าแต่ไม่เกิน1นาทีแต่ว่ารุ๊ดปิดไมค์ครับลูกตอนนี้หัวใจรุ๊ดเต้นสุดๆเลยคนอื่นปิดไมค์นะคะทีนี้เป็นคิวของนัทกรหนูแดดนะคะนัทกรหนูเริ่มครับลูกลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและพี่และลูกสาวคือพี่หมังทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยทำงานช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยล้างจาน 0.50 เยี่ยมมากครับคนต่อไปใครคะพรไพรินค่ะพรไพรินค่ะลุงวันลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ใหม่ทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนพับผ้าห่มเอาผ้าคุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยหมดเวลาค่ะ
เดี๋ยวของขวัญอย่าเพิ่งออกนะลูกเดี๋ยวหนูซ้อมใหม่อีกทีนึงนะคะคนต่อไปค่ะปาวารุธครับปาวารุธครับผมเริ่มน้ำใจลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลภูผาเอ้ยต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่ทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวมาเสิร์ฟแล้วยังช่วยกันล้างจานปาวารุธอ่านประโยคสุดท้ายใหม่กินเสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.59 ครับผ่านแม่เมื่อกี้นาเดียได้เท่าไหร่นะ 0.59 คนต่อไปค่ะดีนัทค่ะดีนัทนะคะดีนัทหนูเริ่มเลยค่ะลูกลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ใหม่ทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.58 ผ่านค่ะคุณซินีพิมพ์ดีค่ะคุณซินีพิมพ์ดีเริ่มเลยค่ะลูกลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาอย่างทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ทั้งเวลาถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกินช่วยกันล้างจาน 0.55 ผ่านค่ะแต่ว่าจบไปแล้วอัยการรักพงค่ะอัยการรักพงค่ะเริ่มเลยลูกลุงวานและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยกันยกกับข้าวกินเสร็จแล้วก็ยังช่วยกันล้างจาน 0.28 ผ่านค่ะต่อไปค่ะพี่ชาสิทรค่ะอัธวัตครับสะสิทรไผ่สีทองอัธวัตต่อนะลูกลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผา
และน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยทำช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.33 ค่ะผ่านค่ะอัตวัตครับอัตวัตใช่ไหมใช่ครับอัตวัตครับเริ่มไม่มีใครอยู่ข้างหลังครับพี่ลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือบอกและลูกสาวคือพี่ทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยทำงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะได้ก็เก็บที่นอนเองเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลาทานอาหารก็ใส่มื้อข้าวกินเสร็จแล้วก็ช่วยของน้องเติ้ลหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเติ้ลยังไม่ผ่านนะเติ้ลรออีกรอบใหม่นะลูกฝึกนะหนูมาเสียเวลาตรงประโยคสุดท้ายนะครับถือว่าเก่งมากนะครับเดี๋ยวคุณนี้จะวนกลับมาอีกนะพี่ชาแล้วค่ะต่อไปพี่ชาค่ะพิชาพาก่อนค่ะพิชาพาแล้วต่อด้วยนัทวรินทร์นะคะค่ะพิชค่ะเริ่มเลยลูกลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลและต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.30 ผ่านค่ะต่อไปโดนัทค่ะลุงวันและน้ำและป้ามาดีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาไว้คลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.46 ค่ะผ่านค่ะคนต่อไปค่ะใครต่อเอ่ยจิรติการพร้อมไหมพร้อมค่ะจิรติการค่ะเริ่มลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยทำงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นเช้าขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลาก
กินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.43 ผ่านค่ะคนต่อไปค่ะมีอีกไหมทีนี้ถ้าไม่มีนะคะคุณครูนี้จะเรียกชื่อใครนะคะอัธวัฒน์อัธวัฒน์นัทธนันค่ะเอานัทธนันก่อนคนต่อไปอัธวัฒน์นะครับครับเดี๋ยวครูฝึกอ่านก่อนแป๊บนึงลุงอัธวัฒน์อัดเดี๋ยวก่อนค่ะลูกอัธวัฒน์ปิดไมค์เอาดีๆค่ะดีๆเอาใหม่ลูกลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและพี่สาวและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนเองพับผ้าห่มแล้วคุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยล้างจาน 0.59 ผ่านค่ะเกือบไม่ผ่านผ่านแล้วผ่านแล้วนะคะต่อไปเต้นครับเต้นเริ่มแล้วครับ1 2 3เริ่มแล้ว1 2 3เริ่มลวนและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยทำงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นก็เก็บที่นอนพับผ้าห่มเอาไปคุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จยังช่วยกันล้างจาน 0.50 0.50 แต่เต้นอ่ะอ่านข้ามไปอยู่5คำนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูนี้หัก1คะแนนเหลือ4คะแนนแต่ก็ถือว่าผ่านโอเคค่ะผ่านได้0.50 ค่ะดูค่ะคุณครูครับคุณนี้ครับผมห่วงโค้ไม่ใช่ผมทำไม่ได้ข้อ3ในเรื่องแบ่งฝึกหัดครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้พรไพรินอ่านก่อนนะคะลูกเดี๋ยวคุณนี้ดูให้ของขวัญค่ะเริ่มลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ใหม่ทั้งครอบครัวดูแลและต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนพับผ้าห่มเอาผ้าคุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.42 ผ่านค่ะคนต่อไปค่ะทีนี้คุณนี้จะเรียกชื่อเลยนะคะคนต่อไปนะคะรัมิดาค่ะลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมท
ทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.34 ผ่านค่ะคนต่อไปนะคะบุญยวัฒน์ครับบุญยวัฒน์อยู่ไหมเอ่ยงั้นจะข้ามไปนะคะประภาวรินทร์ค่ะอยู่ไหมอยู่ค่ะประภาวรินทร์ค่ะเริ่มค่ะลุงวันและป้ามารีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวพี่ใหม่ทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างที่เท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.53 ผ่านค่ะทีนี้ขั้นเวลานิดนึงนะคะปวรุษเมื่อกี้ทำข้อ3ไม่ได้ใช่ไหมผมทำได้แล้วครับโอเคงั้นผ่านนะคะทีนี้คนต่อไปนะคะคนต่อไปณประภาค่ะค่ะเริ่มค่ะวันและป้ามารีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาเป็นอย่างแล้วน้ำใสดูแลเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยทำงานบ้านทุกอย่างเท่าที่ทำได้ที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินกับข้าวก็ช่วยยกกับข้าวกินแล้วยังช่วยกันล้างจาน 0.58 ผ่านค่ะคนนี้ครับนี่ครับคุณครับแล้วครับครับคนต่อไปค่ะจริยาพรอยู่ค่ะหนูเริ่มเลยค่ะลูกลุงวันและป้ามารีมีลูกชายคือพี่หมอพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยไว้ช่วยงานบ้านทุกอย่างทั้งที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวและแล้วอย่างช่วยกัน
วยกันแล้วอย่างช่วยกันล้างจาน 1.17 หนูจะอ่านใหม่ไหม ถ้าไม่อ่านใหม่หนูอ่านข้ามอยู่5คำแล้วก็เลยเวลาครูนี้จะขออนุญาตหักคะแนน1คะแนนโอเคไหมหรือจะอ่านใหม่อ่านใหม่หรือจะยอมหักคะแนนเอายังไงคะจะอ่านใหม่หรือว่าจะยอมหักคะแนนหักคะแนนหักคะแนนอ่ะโอเคงั้นอ่านวันนี้หนูจะได้4คะแนนนะคะโอเคเนาะตัดสินใจแล้วค่ะให้4คะแนนนะคะอ่ะคนต่อไปค่ะเรียกชื่อนะคะณัฐพัฒน์ครับผมณัฐพัฒน์อยู่ไหมอ่านได้เท่าไหร่ก็อ่านได้ต่อคุณครูงูวันอ้าวเร็วอ่านงูวันงูวันแม่ป้ามาลีมีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับผู้ผาผู้ผาพี่ครับผมส่งไปแล้วนะครับแม่น้ำใสส่งไปเมื่อกี้เลยครับเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีทำเดิมเลยผู้ผาและน้ำใสมาให้อยู่นี่ช่วยบ้านทุกอย่างเท่าที่ทำได้เท่าที่ทำได้เอ๊ะทำไมเสียงลูกหายไปล่ะครับลูกอะไรครับคุณพูดอะไรครับทุกอย่างทุกอย่างที่ทำได้ได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยอยู่กับพ่อก็ช่วย
ยกกับข้าวกินเสร็จก็แล้วยังช่วยการงานโอเคครับทีนี้เวลาเยอะนะคะทีนี้เนาะคุณครูนี้จะลองให้ไอคิวไหมลูกชื่อเล่นชื่อไอคิวไหมคะใช่ครับบอกคุณครูใช่ครับทีนี้นะคุณครูนี้จะเช็คดูว่าไอคิวหนูอ่านคำไหนได้บ้างในหน้านี้ออกเสียงมาให้คุณนี้ก่อนค่ะลูกเอาแบบอ่านได้เองอะไรลูกทำอะไรได้บ้างเอาอ่านทำอะไรได้บ้างอ่านได้เองเล่นสองลุงวานลุงวานได้แล้วหนึ่งคำเยี่ยมมากค่ะสะกดเลยลูกเอาอ่านคำนี้ลูกชายลูกชายได้สองคำแล้วค่ะลูกสาวลูกสาวคุณนี่ขออีกสองคำพี่ไหมขออีกหนึ่งคำภูผาโอเคค่ะได้ห้าคำเนาะเดี๋ยวไอคิวอ่านเพิ่มนะหมายถึงว่าอ่านต้องหนูต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะครับจะได้อ่านเก่งๆนะครับครับภูผาและน้ำใสทีนี้ต่อไปนะคะขออนุญาตเดี๋ยวน้องก้าวอยู่ก่อนนะน้องก้าวอยู่ก่อนนะก้าวยังไม่ได้อ่านคนอื่นนะคะอนุญาตให้ออกจากห้องได้นะคะคนอื่นนะคุณนี่ค่ะสวัสดีค่ะฟังคุณนี่ก่อนนะคะเราจะเจอกับคุณนี่อีกทีนึงวันนี้ในชั่วโมงสุดท้ายวิชาสังคมนะคะคุณครูนี้จะสอบเก็บคะแนนในวิชาสังคมนะคะเย็นนี้ให้เด็กๆ เตรียมแบบฝึกหัดวิชาสังคมด้วยนะคะค่ะไปแล้วเจอกันนะคะคนอื่นสวัสดีค่ะได้ออกได้ค่ะน้องก้าวยังอยู่นะก้าวมาอ่านก่อนครูนี้ก่อนครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วทีนี้ก้าวคะพร้อมไหมเปิดไมค์ครับก้าวอ่านกับคุณครูนี้ก่อนเริ่มเลยลุงอะไรครับลุงวันและปออาปาไม่โทรตอนนี้เป็นคำได้ลุงวันและคำว่าแล้วคุณครูนี่ขอ5คำตอนนี้9ได้2คำแล้วดูหน้าเด็ก9อ่านคำไหนเองได้ภูผาและน้ำใสมีภูผากับน้ำใสขออีก1คำคุณครูคะสวัสดีค่ะขออีกหนึ่งคำครับผมคำนี้อ่านว่ายังไงมีอะไรมีน้ำน้ำไม่โทรน้ำน้ำจอไอใจมีน้ำใจโอเคก้าวต้องฝึกเพิ่มนะไม่งั้นเดี๋ยวคะแนนจะน้อยนะครับออกได้สวัสดีครับครับทีนี้คณกรอยู่ไหมลูก
น้องเหนืออยู่ไหมเหนืออยู่ไหมครับถ้าไม่ตอบคุณครูนี้จะปิดห้องแล้วนะ